ของการคิดให้เขาคิดให้คิดข้ามช็อตค่ะต้องการคิดข้ามช็อตนั่นมันจะเข้าใจการเข้าใจจะง่ายเดี๋ยวนั้นคือวิธีผมแหละเข้าใกล้เด็กหรือชายที่ให้พวกนี้ทุกคนต้องการสอนผมดีจังนะมีปัญหาระบบเลือดเลือดเป็นไรเคยตรวจเลือดแล้วเขาบอกว่าเลือดมันเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรเลย CBC ไม่ค่อยโอเคคือคุณหมอบอกอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้อะไรมากินทีนี้ที่ผ่านมาเคยมีแบบมีอาการแบบผดผื่นอะไรต่างๆแบบเป็นแผลคันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเบาลงแล้วทีนี้พอช่วงวัยเนี้ยมันปวดเมื่อยไปหมดอาจจะเป็นเพราะวัยทองหรือเปล่าเลือดเราไม่ดีหรือเปล่าเงี้ยปวดหัวมึนหัวไปหมดโอเคเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาว่าวัยทองนะคำว่าไวทองเนี่ยเป็นภาษาการตลาดของนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์เป็นภาษาการตลาดโปรโมชั่นจะขายของนั่นน่ะสิเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นแบบนั้นไม่ถึงไม่ถึงไม่อยากทรมานนะครับก็ฟังเฉยๆอย่าไปจิตใจค่ะไวทองเขาใช้กันมาประมาณสักเกือบ20ปีแล้วครับค่ะในตลาดค่ะก่อนหน้านู้นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่เคยมีคำนี้เขาหาวิธีหาภาษาเป็นวาทกรรมเข้ามาเพื่อจะมาเราให้กับลูกค้าเขาซื้อของลูกค้าเขาพวกเราเนี่ยนะมั้งนะให้เห็นคล้องต้องตามเขาชุดใช้เราก็ช่วยอะไรไม่ได้ไวทองไวทองเปลี่ยนขั้วเป็นไวเพชรไม่ดีกว่าหรือไวเพชรอะไรพดสุพรรณว่าจะว่ามันทรมานมากเลยนะคะปวดเมื่อยไปหมดมึนไปหมดเราก็เอ๊ะเป็นอะไรใช่ใช่เรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องเรานะเรื่องเขาตัดทิ้งไปแล้วนะค่ะโอเคเขาว่าไวทองนะค่ะของเราคืออาการปวดเมื่อยทั้งตัวค่ะมึนหัวเอาหายคามือไหมเนี่ยเอาหายคามือจะอยากให้หายเลยเออเอาหายไหมไม่ใช่อยากหายเลยอะค่ะดูนะจะได้ทำอะไรได้เดี๋ยวนี้เป็นนะเดี๋ยวนี้ปวดเมื่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เบาลงเบาลงแต่วันก่อนอ่ะโอ้โหแบบอย่างแย่มากแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนว่าอุ๊ยอยากมาพบจังเลยเพราะเรากินยาสารพัดพบใครพบคุณลุงอะค่ะคือพบเลยเป็นไงตบหน้าดีมากพบแล้วแห้งแห้งตบเลยตบค่ะเพราะว่าอยากมาพบนี่คือว่าอยากให้มาช่วยแก้ปัญหาให้อ่ะงั้นเหรอพบลุงหมอแล้วให้ตบหน้าโอเคคอยดูจะหายปวดค่ะพบแล้วพอดีอ่ะหยุดไม่อ่ะไม่พูดต่อค่ะผมเวลาผมช่วยมันต้องพูดต่อค่ะแล้วก็พร้อมสมจบนะครับโอเคไม่งั้นมันตัดตอนไม่ได้ให้ใจอย่างเดียวโยมมันจะเปลี่ยนแปลงเองนะครับความเดิมๆความรู้สึกเดิมจะสดชื่นหายใจธรรมดาธรรมดาเจ็บแล้วบอกเรียบนี่นี่เดี๋ยวเรื่องหายใจมาปืดปืดปืดมาดูเขาสลบในชั้นปุ๊บนี่โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นฮะดูความเมื่อยล้ามันจะหนีไปโดยธรรมชาติมันเองก็ครับปึ๊บปึ๊บนี่ตรวจสังเกตว่าจริงไม่จริงมันจะรู้ได้โดยความรู้สึกพลังงานมันมองไม่เห็นจะรู้ได้โดยความรู้สึกอาการปวดเมื่อยคือความรู้สึกความรู้สึกปวดเมื่อยจะหายไปเหลือแต่ตัวเราสบายคล่องมาจริงไหมไม่เกินสองนาทีในคำตอบสุดท้ายโทษครับเออโทษครับโอ้โหมันจะขนาดนั้นมาโทษครับเออ
เวียนหัวมันจะหายเวียนนี่สุดยอดนะโยมสุดยอดนะโยมก็ครับนี่เห็นไหมเขาว่าไวทองแล้วว่าไวอะไรเนี่ยไวเพชรนะคะไวเพชรคิดกับควบเลยเฮ้ยอย่าไปตามมันเข้าใจไหมอย่าไปตามเขาคืออย่าไปตามมันอันเดียวกันนั่นแหละเจ็บค่ะโทษครับแช่เนื้อกับบูดบาดไปแล้วเจอหัวมากเลยดูทำปุ๊บหันหลังให้ได้เอาละจ้าเนี่ยเป็นไงเป็นใบเพชรหรือยังค่ะหนูจะหายตลอดไปไหมคะเอาคืนไหมแต่นั้นถ้าถามมางั้นผมต้องสวนไปอย่างเงี้ยมันถึงหักล้างกันความรู้สึกเช่นนี้นับถอยหลังไป6เดือน1ปีเคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนแต่ว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งปากนั่นเองมันต้องไปกินหรอกครับไอ้พวกเอสโตรเจนเพราะว่ากินมากี่ถังแล้วใช้มากี่ถังแล้วยังไม่เคยกินเออดีแล้วยังนี่ก็ถูกยังค่ะยังนี่ก็ถูกเขาหลอกขายเอสโตรเจนนะฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะฟังหูยาลงนะยาสดชื่นใช่ไหมค่ะและแข็งแรงรู้สึกว่าสดชื่นไหมล่ะสดชื่นค่ะลุงหมอไม่ใช่หมอรู้ล่วงหน้าด้วยว่าอยากอะไรต้องการอะไรแค่จิตสมปรารถนาไหมสมปรารถนาคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนน10ค่ะ10ค่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่เต็มใช่เหรอก็พลิกขั้วโลกตะกันไม่ทราบค่ะพลิกขั้วโลกยังไงแต่รู้สึกอย่างไรก็ตอบอย่างนั้นค่ะให้10เพราะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวดีค่ะงั้นถามว่ารู้จักลุงหมอโดยการแนะนำเพื่อนค่ะเพื่อนชื่อกิ๊บแนะนำมาค่ะต่อไปดูเฟซค่ะถ่ายรูปไปแล้วค่ะถ่ายรูปไปแล้วค่ะหลังแถวนี้ใช่ไหมล่ะสองทุ่มเจอกันอ๋อค่ะว่าจะติดตามให้ติดตามได้ลุงหมอไม่เคยด่าเมียพ่อใครลุงหมองนำเสนอเฉพาะเรื่องของตัวเราทั้งหมดค่ะซึ่งเป็นธรรมชาติค่อยฟังแล้วถ้าไม่พอใจพวกก้อนหินปลาเนี่ยผ่านจอเลยจอพังอ่ะไม่พอใจก้อนหินปลาผ่านจอเลยดีไหมวันนี้เจอครั้งแรกเจอครั้งแรกแปลกใจแล้วเกินแปลกตาด้วยค่ะไม่ใช่ค่ะหมายความว่าอยากพอเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วอยากพบอะค่ะรู้เลยโดยภายใต้ความสำนึกลึกๆอยากเจอเลยค่ะเจอเช้าไปถ้าเจอตอนที่18-19ตอนนี้ก็คงจะเป็นฝุ่นเป็นมั้งไปนู่นเลยไม่ต้องไปไม่ค่ะก็เจอเร็วก็ดีค่ะแต่แล้วแต่บุญของเราอะค่ะแล้วแต่บุญเรามาเจอโดยความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวตนก็ถึงก็ปลดปล่อยทุกข์
บาปกรรมทิ้งไว้ที่นี่ให้หมดที่นี่คือวัดพระหลวงเจดีย์ค่ะเป็นที่รู้จักว่าใครเป็นคนสร้างเจดีย์นี้ใครมาอุจจาระกองแรกไว้ที่นี่รู้ไหมไม่ทราบค่ะศิษย์พระอัฏฐาพจน์พระอรหันต์ชื่อว่าไม่ทราบค่ะหลวงลุงไปถามท่านชายจุมพลต้องไปค้นอีกทีต้องไปรื้อฟื้นตำรานิดนึงนะคะค่ะมีพระอรหันต์สองรูปมาจากลังกาค่ะมาตีเสาเข็มที่ต้นเนี่ยค่ะที่เจดีย์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจว่าขอให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งนั้นกำลังมาช่วยอยู่ค่ะสิ่งนั้นกำลังมาช่วยพุทธศาสนิกชนสิ่งนั้นคือพลังสิ่งที่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบพระพุทธธรรมค่ะบัดนี้สิ่งนั้นลุงออกเป็นผู้มาใช้ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่มีข้อจำกัดค่ะตอนนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะตอนนี้คือรู้สึกมันโล่งกว่าเมื่อตอนแรกด้วยรู้สึกดีค่ะเหมือนกับปล่อยไปเลยค่ะดียุคสมัยนั้นเพียงแต่พูดคุยกับพระองค์ค่ะทุกอย่างมันจะคลีนไปหมดเลยยุคสมัยนี้มันต้องมือปราบกันอย่างปากค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ตรงเนี่ยเราไม่ใช่พระพุทธองค์เราเพียงแต่นำเอาสิ่งพระพุทธองค์รู้เข้าใจเอามาใช้กับชีวิตประจำวันใครรู้ใครได้ใครเห็นใครเป็นก็ยังมาใช้ได้เผื่อใครบางปันปลดปล่อยความทุกข์พัฒนาแก่กายซึ่งถูกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ตะวันตกฝรั่งระบุว่าเราเป็นไวทอโอเคนะค่ะได้ยินมาเยอะแล้วล่ะค่ะต่อไปนี้ให้เขาเป็นคนพูดกันแต่เราพูดไวเพชรจ้าหลายการัดด้วยนะผมแน่ๆนะแค่นะคุณลุงคะเดี๋ยวถ้าอยากจะให้ลูกสาวให้คุณลุงช่วยปรับสมบูรณ์ให้ลูกหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ผมคุยกับลูกสาวนะแค่คุยกันฮะเพราะผมจะปรับแค่เดียวแค่คุยผมจะรู้คลิปที่บอกว่ารู้ไหมแม่เขาเก็บมาจากถังขยะเห็นไหมฮะผมพยายามใส่ไฟไว้นั่นค่ะยังไงก็ไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อเขาบอกว่าไม่รู้สึกแม่ก็ดูแลหนูไงเป็นสัญชาตญาณจะรู้กันโดยสัญชาตญาณระหว่างแม่ลูกแม่นั่นคือคำตอบสุดท้ายที่ให้ไปเก็บไว้ดีภาษานะเป็นภาษาที่ป้องกันอย่างนี้รู้สึกเขาช่วยรู้สึกเด็กๆไม่มีอะไรหรอกเดียวผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากสะสมมาเยอะได้ใช่นะได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ปล่อยแล้วเนาะให้คะแนนตัวเองสิบคะแนนได้กี่คะแนนให้คะแนนด้านไหนอะคะด้านความรู้สึกไม่รู้รู้สูงสิ่งอย่างตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้าให้คะแนนตัวเองอืมให้คะแนนตัวเองเขาเรียกประเมินตัวเองให้ได้ว่าดีขึ้นถ้าณตอนนี้นะคะให้สิบค่ะสิบเต็มสิบนี่เนาะค่ะที่เปอร์เซ็นต์ก็คือ 100% ค่ะนั่นแหละเขาเรียกให้คะแนนตัวเองให้เป็นใครก็ตามที่สามารถประเมินประมวลและประเมินตัวเองเป็นก็ย่อมประเมินประมวลความสามารถตัวเองได้ด้วยถ้าคนนี้ประมวลตัวเองไม่ได้คนนั้นอีกไกลพัฒนายากเพราะฉะนั้นการประมวลก็เป็นตัวเลขที่ว่านี่เองโอเคนะโอเคค่ะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดก็เรียกว่าการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เลยส่วนแพทย์ที่เขาใช้กันทุกวันนี้คือแพทย์ตะวันตกฝรั่งเขาเรียกว่าแผนปัจจุบันเห็นผลอนาคตนะแล้วก็บอกว่าเธอเป็นลายไวทองเป็นอนาคตโอเคไหมจริงๆก็ไม่เคยเปลื้องกับสิ่งนี้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราหาทางออกไม่ได้โอเคฮะตอนนี้มีทางออกแล้วจ้าค่ะเข้าปัจจุบันเห็นผลอนาคตอนาคตยังไม่รู้หมู่ที่จะที่แน่ๆเรื้อรังนั่นเป็นส่วนเยอะเหลือเกินเราก้าวข้ามสิ่งนั้นซะสิ่งนั้นคือเขาเราคือตรงนี้โอเคไหมเรายึดคำว่าเราเป็นหลักนะในการสนทนากันนะครับโอเคยินดีด้วยทั้งแม่ทั้งลูกอ้าวขอบคุณมากครับ